ขุดหน่อไม้มาทำห่อหมกวันนี้ช่องลุงเลินป้านิชชาแนลจะพาไปขุดหน่อไม้ที่สวนไปชมกันเลยค่ะหลังจากไปขุดหน่อไม้มาแล้วจะมาเตรียมทำอาหารพื้นบ้านนั่นก็คือห่อหมกหน่อไม้มีเกลือมีกระเทียมมีตะไคร้พริกThank you.
จะเอาหยอดจะไปซีกันนะไปซีกจะแจ่มก็จะเอาหยอดใส่หม้อนั่นสำหรับวันนี้ช่องลุงเลินป้านิดชาแนลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ